ผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เตคุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองเนาะว่าตัวเองเข้าสู่ใบทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบเกือบห้าสิบนะลองใช้ตัวเองนะครับได้ครับข้อแรกคือประจําเดือนครับเนาะถ้าประจําเดือนเคยมาสม่ําเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นสองเดือนแล้วสุดท้ายคือประจําเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่ใบทองแล้วนะครับข้อสองคือมีอาการร้อนวูบวาบโดยเฉพาะ ตามหนังสือเขาจะเ,เขียนเลยคือร้อนรู้บ่าส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริวเวณอกนะครับอร้อนรู้บ่าพวกเนี้ยก็เป็นอาการเหมือนกันของไวทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับ,รบข้อสผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมอนเพศหญิงทําให้ผิวหนังมีน้ํามีนวลมเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นไวทองปุ๊บก็จะเหี่ยวเหี่วย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไป ข้อที่สี่นะครับก็คือมีการไปแบลงทางอารมณ์างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอันนี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับอ่าก็ลองลองสังเกตดูข้อที่ห้านอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอเจ้าอาการร้อนวูบบ้ามเนี่ยมันกวนทําให้จะนอนแทนที่จบเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบบ้ามนอนไม่หลับข้อที่หกคือช่องคลอดแห้งฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สําคัญในการพวก หลังสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นฮอร์เป็นไวทยทองอมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีคมเจ็บได้นะครับก็เป็นเป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่เจ็ดปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพุนซึ่งกระดูกพุนเนี่ยจันเตะมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวด ไม่อะไรเลยม,มาที่คือหักเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนําว่าหลังหลังจากหมดไบทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกผุหรือย,อยังเนาะก็มีประมาณสัก6กเอาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสวยทองหรือย,อยังรประจําเดือนร้อนวูบว่าผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแหง้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับหมอพี่แอครับ ต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่แค่สองสามข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะอ่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อเนาะบางคนนะมีแค่ข้อเดียวบางคนมีสองข้อบางคนไม่มีเลยก็ได้ะนะครับใช่คือวัยทองมันคือคํารวมๆว,ว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายครับหอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกําลังมีอาการวัยทองหรือกําลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายนะครับครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยจันเตะค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณห้าปีถึงสิบปีคือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตก ไม่เหมือนหายวับของคุณผู้หญิงเลยทําให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนของคุณผู้หญิงอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องจูไม่แข็งเนาะอ่อยเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีก อีกตอนอะไรคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของออโรเพศนะครับไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอนะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะจอะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับโดยส่วนใหญ่ ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันครับอายุเข้าได้คือ6กสิบหสิห้าเจ็สิบนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมอนพร่องในคุณผู้ชาย<อ>ครับอย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการ ปรึกษาคุณหมอแล้วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไรถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วยแล้วบางทีฮอร์โมนเพศชามันแหว่งขึ้นแหว่งลงได้ครับา่า์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติธรรมชาติดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เลยฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสําคัญร่วมกับ มีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจําเดือนหายเพรนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบอในการวินิจฉัยครับครับ